ครับหลังจากเปิดตัวว่าคบกับใครอะไรยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างกระแสกระแสตอบรับดีครับก็บางคนเขาคิดว่าพี่เพชรแมนที่แบบกล้าที่จะรับปากว่าคนนี้เป็นแฟนแต่ทั้งนี้นั้นคือเราต้องคุยกันก่อนว่าการที่เราจะเปิดตัวแฟนเนี่ยเราต้องให้เกียรติฝ่ายน้องไม้ด้วยฝ่ายผู้หญิงด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของผู้หญิงด้วยสำคัญถามว่าเราจะไม่เปิดก็ได้แต่จริงๆแล้วเรายืนยันว่าหลายๆคนบอกว่าสมัยก่อนเราเกเรอะไรอย่างเงี้ยจริงเราไม่ได้เกเรแบบนั้นหรอกครับคือเราต้องทำคือถ้าเราไม่มีแฟนนะว่าไปอย่างนะในการวางตัวอีกแบบนึงแต่พอเรามีแฟนแล้วเนี่ยเราต้องบอกตามตรงว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่เรามั่นใจแล้วว่าคนนี้เป็นแฟนของเราเราต้องให้เครดิตของน้องๆ น้องไม้ด้วยอย่างก่อนนั้นที่มันมีคนมาบอกว่าเราแบบเจ้าชู้อะไรต่างๆไม้บอกว่าเขาก็ได้ยินข่าวนี้เหมือนกันเราเคลียร์กับน้องยังไงบ้างเมื่อก่อนต้องยอมรับว่าคือจริงๆแล้วไม่ได้เจ้าชู้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เรายังไม่มีแฟนที่เราก็สามารถที่แบบเลือกคนที่แบบเข้าใจเราคนที่แบบดีกับเราคนที่แบบคอยช่วยเหลือเราเงี้ยเราต้องเลือกเพราะเรายังไม่มีแฟนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนฮะหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่เพชรเจ้าชู้จริงๆเหรอเราไม่ได้เจ้าชู้ขนาดนั้นนะฮะเราก็ถ้าเรามีแฟนเราก็เอาคือจะเลือกสักคนนึงเลยเป็นแฟนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราเหมือนพยายามพิสูจน์ตัวเองให้มาเห็นนะว่าสิ่งที่เขาได้ยินมามันคือแบบไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือส่วนหนึ่งครับตั้งแต่ที่เราตกลงกันเป็นแฟนนะครับคือเราต้องคือเพชรเนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าเราเลือกแล้วเราต้องชัดเจนนะฮะแล้วก็เราต้องปรับพฤติกรรมของตัวเองนะฮะให้ดีขึ้นเรื่อยๆคือคอยดูแลคอยเขาเรียกว่าสร้างความมั่นใจให้กับน้องให้กับน้องไม้ที่เขาคิดว่าไม่ทำให้เขาผิดหวังนะฮะรักเขาคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็บอกคือทุกวันนี้เราบอกตามตรงเราใครถามว่าใช่ว่าเราต้องยอมรับในจุดนั้นที่เราได้ผ่านประสบการณ์มาเข้าใจแล้วว่าทุกคนย่อมมีอดีตของแต่ละคนแต่ว่าปัจจุบันเราคิดปัจจุบันว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเราทำเพื่อใครเราทำให้เขาเรียกว่ามีมั่นใจในตัวเราพิสูจน์ว่าเราไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วตัวเขาเองทำไมถึงกลายเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาได้แต่ว่าทำไมเหมือนเราบอกว่าเหมือนที่ผ่านมาเราก็เลือกมาเยอะลงเอยที่คนนี้ทำไมถึงมาลงเอยกับน้องไม้อะไรเงี้ยก็มีหลายอย่างครับหลายอย่างที่การเป็นแฟนกันคือต้องคุยกันแล้วก็ด้วยเหตุผลหลายอย่างที่ทำไมถึงเลือกแล้วก็เปิดเผยที่ให้น้องเขาเป็นแฟนกับเราคือน้องเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่คือจะมองอนาคตมองการไกลตลอดเวลาว่าปัจจุบันว่าเราทำแบบนี้ดีไหมทุกอย่างเขาคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยปรึกษากันตลอดถามว่าคนนี้ใช่ไหมก็ใช่ในปัจจุบันนะฮะคือเราทำอะไรทุกอย่างเราทำให้มันดีในปัจจุบันก็พอนะฮะโล่ไหมครับเป็นหลังจากที่เราได้พูดความจริงไปแบบเปิดเผยไปแล้วอะไรเงี้ยถามว่าโล่งไหมครับก็ปกติครับแล้วแฟนๆขับเขาก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเราอย่างที่บอกว่าเราแค่ไม่อยากเปิดเผยได้คือได้กล่าวไปแล้วว่าคือถ้าเปิดเผยอาจจะมีเลือกลากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเชื่อนั้นเราก็เชื่อ50-50นะฮะเราก็คือเราเชื่อในการกระทำมากกว่าเราทำวันนี้มันดีที่สุดนะถ้าเราทำไม่ดีสุดท้ายก็ต้องเลิกกันรักกันเข้าใจกันคอยปรึกษากันทุกอย่างมันก็ผ่านไปด้วยกันได้ยังมาเขาโล่งไหมครับหรือว่าเขาแบบเข้าใจครับว่าคือน้องเขาเป็นผู้หญิงฮะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคำพูดที่เราได้สัมภาษณ์ไปเนี่ยเราต้องให้เกียรติน้องผู้หญิงเขาด้วยนะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องไม้ด้วยนะต้องขอโทษด้วยที่แบบบางทีแบบอาจจะพูดอะไรที่แบบล่อแหลมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเหมือนตัวเราเองพอเปิดไปปุ๊บก็คอมเมนต์อะไรหวานๆใส่กันเริ่มแบบว่าเปิดเผยแล้วเนาะเต็มที่เลยเต็มแม็กก็มีนิดนึงครับมีแบบแซวๆปกติแบบเราก็ไม่กล้าแซวน้องเขาอะไรเงี้ยก็เริ่มแซวก็แบบอาจจะมีแบบเล่นๆกันบ้างเป็นปกติครับอะไรเงี้ยกดล็อกเนาะแบบว่าแต่ก่อนหน้านี้แบบอาจจะแต่ก่อนหน้านี้คือหลายๆคนบอกเฮ้ยทำไมก่อนหน้านี้เพชรมีแฟนทำไมเราไม่เปิดเพราะว่ามีแฟนนอกวงการอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรายังวัยรุ่นด้วยแหละเรายังวัยรุ่นที่เรายังไม่กล้าที่จะเปิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่หรือเปล่าถามว่าทุกคนคือคนที่ใช่หมดแหละครับอยู่ที่ปัจจุบันว่านั่นแหละครับอยู่ที่ปัจจุบันจริงเหมือนตอนนี้ตัวเราเองก็พิสูจน์ให้กับผู้ใหญ่ของฝั่งน้อยอย่างผู้จัดการหรือครอบครัวเขาแบบไว้วางใจตัวเราได้แล้วด้วยรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีครับรู้สึกโล่งแต่ว่าเราต้องให้เกียรติ
นั่นแหละครับให้เกียรติฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ของน้องไม้ด้วยนะครับอย่างไรตอนนี้ช่วงนี้งานเยอะเหลือเกินอีเวนต์เพชรก็เรื่อยๆครับก็เรื่อยๆครับอย่าใช้ก็ใช้ได้ทั้งปีครับผมกระแสเราก็มาปล่อยพอสมควรครับตรงค่าตัวมีการแบบว่าเพิ่มก็อายุงานไหมคะก็แล้วแต่งานครับแล้วแต่สโคปงานว่างานประมาณไหนก็เพิ่มตามสโคปงานครับก็มีการแบบเพิ่มตามอายุงานของเราใช่ครับใช่มีเพิ่มบ้างอย่างเงี้ยก็แบบก็ช่วยกันบ้างหยวนๆกันอะไรนี้ได้ครับแต่ไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นเยอะเป็นแบบโอ้ไม่ได้ขึ้นโดดขนาดนั้นครับผมเราต้องดูเศรษฐกิจด้วยครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเราต้องช่วยกันนะฮะช่วยๆกันนะต่างฝ่ายต่างอยู่ได้ครับผมต่างฝ่ายต่างอยู่ได้ครับโอเคขอบคุณครับ